ความคิดเห็นที่น่าสนใจทำไมคนเวียดนามถึงบอกว่าคนไทยโชคดีกว่าเขาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีครับอยู่กับผมแมนด้าแมนเช่นเคยครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เริ่มมาจากที่กระทู้นี้นะครับพอผมบอกเพื่อนเวียดนามว่าผมอาศัยที่แบงคอกเขาบอกว่าอยู่ลักกี้มันคือยังไงดูเหมือนกับว่าคนเวียดนามจะชอบแบงคอกมากเลยนะโดยเขานะครับก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วประเทศเราเจริญกว่าเวียดนามใช่ไหมเพราะดูเหมือนว่าเขาจะชอบมากๆเลยเวลาเราบอกว่ามาจากกรุงเทพมาดูความเห็นที่น่าสนใจที่เขามาตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าในสายตาชาวต่างชาติก็จะคิดว่าประเทศไทยมีอิสรภาพมากๆนะกฎหมายไม่เข้มงวดบทลงโทษอ่อนมีทรัพยากรหลากหลายมีความเจริญประมาณนึงความคิดเห็นต่อมานะครับก็เล่าว่าเคยรู้จักคนเวียดนามชอบเมืองไทยนะมาเที่ยวแล้วก็คิดว่าเจริญกว่ามากๆอะไรแบบนี้เพื่อนเวียดนามมาพักที่บ้านบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์เก่าๆ2ชั้นเพื่อนก็บอกว่าโอ้โหคุณดูรวยมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็มีห้องว่างถ้าเป็นที่เวียดนามแล้วก็เจ้าของบ้านจะปล่อยเช่าแชร์ห้องให้คนอื่นอยู่เพื่อเป็นรายได้เสริมค่าครองชีพที่เวียดนามจะแพงมากๆขณะที่ค่าจ้างไม่เยอะเพื่อนเรายังบอกอีกว่าที่เวียดนามคนส่วนมากต้องมี2อาชีพเช่นเพื่อนเราทำงานรัฐบาลด้วยสอนพิเศษด้วยวัยรุ่นที่นั่นก็จะบ้าเรียนเป็นพิเศษเพราะอยากมีทักษะแล้วก็งานดีๆทำเป็นชนชาติที่ตอนนี้ทะเยอทะยานนะแต่ว่าการจ้างงานค่าจ้างยังต่ำกว่าไทยเลยคิดว่าที่ไทยเศรษฐกิจดีกว่าเคยคุยกับคนเวียดนามคนอื่นๆก็มองคล้ายๆกันบางก็ให้ความเห็นนะครับว่านี่แหละครับที่จะทำให้เขาละแซงเราค่าแรงต่ำหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้ได้งานที่มีรายได้พอแบบนี้น่ากลัวนะลองหันมามองเด็กไทยสิจากเด็กแถวบ้านในสื่ออินเทอร์เน็ตอีกไม่เกิน30ปีคงได้เห็นแรงงานไทยในเวียดนามแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ให้ความเห็นว่าแต่สภาพบ้านเมืองของเวียดนามเนี่ยตามหลังไทยนะไปอีก 20-30 ปีเลยเห็นก่อนหน้าคนไทยชอบพูดว่าเวียดนามจะแซงไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีที่30แล้วสำหรับวลีเวียดนามแซงไทยและมีแนวโน้มว่าจะพูดต่อไปเรื่อยๆมาตัวตอนที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าในละแวกนี้เมืองไทยถือว่าเป็นเมืองแห่งความสุขนะเปิดกว้างให้โอกาสมีคุณลักษณะหลายๆอย่างที่พลเมืองหลายๆประเทศอิจฉาแล้วก็ต้องการเข้ามาเพราะในประเทศของเขาเองมันยากลำบากกว่านี้เยอะความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าถ้าเทียบกับทั้งหมดที่เคยไปมาตรฐานของไทยเต็มร้อยนะครับประเทศไทยอยู่ระดับ 70-80 เลยถึงแม้ว่าเราจะบ่นจะบ้าบอคอแตกกับการใช้ชีวิตแต่ว่าอยู่นี่มันดีที่สุดแล้วถ้าเทียบกับมาตรฐานที่ดีที่สุดนะวกกลับมาที่เวียดนามดูข่าวประเทศเขาหลายเรื่องเขามาดูงานบ้านเราเยอะนะเช่นการเกษตรรายงานเรื่องราวต่างๆบ้านเราเป็นอะไรที่ขายได้ที่นั่นแล้วเขาก็ให้ความเห็นส่งท้ายนะครับว่าภูมิใจได้เลยครับกับการที่ได้อยู่เมืองไทยแม้จะบ่นบ้าบอยังไงก็ตามพูดถึงใครหรือเปล่าเนี่ยกองเกียรติมาก็ให้ความเห็นว่าสนามหญ้าบ้านคนอื่นนะครับมันจะเขียวกว่าสนามหญ้าบ้านเราเสมอเนื่องจากไม่เคยไปเวียดนามเลยบอกอะไรมากไม่ได้เอาเป็นว่าที่กรุงเทพมีศูนย์รวมแห่งความหลากหลายและความสะดวกสบายที่สุดในย่านนี้แล้วครับถึงบางครั้งมันจะดูอันตรายไปหน่อยก็เถอะความคิดต่อมานะครับก็ให้ความเห็นว่าถ้าตัดสิงคโปร์ที่หลุดจากประเทศกำลังพัฒนาไปแล้วเมืองหลวงของประเทศอาเซียนเนี่ยไม่มีที่ไหนกินแบงคอกของเราได้ลงเลยทำให้อคติเกินไปความคิดต่อมานะครับก็บอกว่าคนเวียดนามชอบเอาไทยไปเปรียบเทียบหลายๆด้านนะแล้วก็มองไทยเป็นเป้าหมายบางครั้งก็เยอะจนคิดว่าประเทศนี้มีอะไรกับไทยหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็มีการทำคลิปล้อเลียงสำเนียงภาษาอังกฤษของไทยอีกความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าในละแวกนี้ไทยน่าจะเป็นเมืองแห่งความสุขและก็มีเสรีภาพมากที่สุดแล้วความเห็นต่อมาครับก็เล่าว่าในตอนแรกผมก็คิดว่าเวียดนามจะเทียบชั้นไทยนะแต่พอได้ไปเที่ยวเวียดนามก็คือไปฮานอยแหละคิดในใจยังห่างไทยอีกหลายสิบปีเลย20ปีขึ้นไปเวียดนามที่น่าแปลกใจก็คือใช้เงินไทยได้แม่ค้าบางคนก็พูดไทยได้ชัดมากๆไกด์ชาวเวียดนามก็พูดไทยได้ชัดโอเวอร์มากๆเลยและก็มีแต่คนไทยไปเที่ยวเยอะมากๆเราต่อที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าผมเคยอยู่ที่เวียดนาม2ปีจากที่สัมผัสนะครับบอกเลยอีกหลายสิบปีแหละถึงจะตามไทยทันในแง่ของระบบสาธารณูปโภคการขนส่งและก็การท่องเที่ยวส่วนเรื่องการศึกษาที่บอกว่าไปไกลกว่าไทยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคนเวียดนามชอบผลิตภัณฑ์เกือบทุกอย่างที่มาจากไทยเลยเขาคิดว่าเป็นของที่มีคุณภาพรวมทั้งคนไทยด้วยครับบางการให้ความเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยที่ตัวเองอยู่มันยังไม่ดีพอของคนอื่นจะดีกว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดครับธรรมชาติของมนุษย์แต่อันนี้มองตามความจริงเราก็ดีกว่าจริงๆนะฮะ
รามีนต่อมาก็เล่าว่ามีเพื่อนเวียดนามนะครับมากทมบ่อยเลยเขาชมชอบอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าห้างของกินสวนลุมผับบาร์ไม่ค่อยด่าเรื่องแผงลอยเลยทางเท้าแย่ก็ไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเขาก็มีปัญหานี้เช่นกันแต่พูดถึงนี่เขามากทมโซนที่เจริญมากๆอย่างสยามกับเส้นรถไฟฟ้าใจกลางเมืองเท่านั้นนะไม่ได้ไปแถบโซมๆแต่ว่าไปแล้วเวียดนามก็พัฒนาได้เร็วมากจริงๆจะแซงไหมก็ไม่แน่ขึ้นอยู่กับว่าไทยเราด้วยนะครับว่าจะมองการไกลกันไหมเท่าที่สังเกตมาสไตล์ของคนเวียดนามจะขยันใจสู้และก็ชอบเปรียบเทียบมากๆเลยโดยเฉพาะในอาเซียนด้วยกันความคิดเห็นต่อมานะครับก็ให้ความเห็นว่าลึกๆแล้วในคนเวียดนามชื่นชมไทยตลอดเวลานะครับสาวเวียดนามชอบหนุ่มไทยผลิตภัณฑ์จากไทยถือว่าชั้นดีประเทศไทยถือว่าเจริญมากๆสำหรับเขากรุงเทพก็ยังถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญบันเทิงและสินค้าดีราคาถูกครับความคิดเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าเขาบอกว่าเขานะครับไม่ได้เป็นนักชาตินิยมอะไรเขายังรู้สึกว่าโลกนะครับน่าจะให้ความนับถือกรุงเทพมากกว่านี้เลยเราคิดว่ากรุงเทพมีวงจรชีวิตที่ดีกว่าหลายๆเมืองอื่นๆในโลกอีกเหนือสิ่งอื่นใดความดีต้องยกให้คนไทยล้วนๆจริงอยู่ทุกเมืองทุกที่ในโลกมี2ด้านด้วยกันและก็จริงอยู่ที่บางประเทศมีชื่อเสียงน่าจับตามองสีสันสวยงามแต่ลึกๆแล้วคุณค่าสูงสุดก็ต้องมาจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆอยู่ดีแล้วเขาก็ให้ความเห็นส่งท้ายนะครับว่าคนไทยนิสัยน่ารักกว่าคนอีกหลายชาติเลยนะมาต่อที่ความเห็นถัดมานะครับก็เล่าเช่นกันบอกว่าคนเวียดนามค่อนข้างจะชื่นชมประเทศไทยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวแต่เรากลับชื่นชมเวียดนามมากกว่าเพราะว่าคนบ้านเขาขยันมากๆเลยใฝ่รู้ตลอดและที่ประเทศเขายังตามหลังไทยอยู่เรามองว่าเป็นเพราะเวียดนามต้องเผชิญภาวะสงครามมาตลอดมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะและเขาจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยเขาให้ความเห็นส่งท้ายเช่นกันนะครับเกี่ยวกับข้อเสียของเวียดนามนะที่ไปเจอมาคือการคอร์รัปชันและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะไม่อย่างนั้นคงไปได้ไกลกว่านี้ความที่ตามมานะครับก็ให้ความเห็นว่าเอานะทำให้อคติจนเกินไปบรรดากลุ่มประเทศอินโดจีนหรือว่าพม่าเขาก็คิดว่าประเทศเรานะครับมีมาตรฐานที่สูงกว่าเขาและเขาก็อยากเป็นเหมือนเราหรือเป็นมากกว่าเราดังนั้นไม่แปลกที่เขาจะมีทัศนคติเป็นทางบวกกับเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นทัศนคติแค่คน2คนคุยกันไม่ได้เอามาตัดสินทั้งประเทศความคิดต่อมานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่างงกับคนเวียดนามพูดไทยชัดเหมือนกันเลยเคยพูดกับผู้หญิงเวียดนามอายุ40กว่าขนาดคนไทยอีสานบางคนยังพูดไม่ชัดเท่าเขาเลยมาดูต่อที่คอมเมนต์ต่อมานะครับก็เล่าว่าอยู่ที่เวียดนามมา12ปีละคนเวียดนามชอบคนไทยชอบสินค้าไทยนะเหมือนกับที่คนไทยชอบญี่ปุ่นกับสินค้าญี่ปุ่นเลยสินค้าไทยได้รับความนิยมมากๆในเวียดนามเพราะถือว่ามีคุณภาพดีแต่ทั้งที่บางอย่างนะที่มีผลิตในเวียดนามอย่างเช่นกระทิงแดงกระป๋องทุกอย่างเหมือนของไทยหมดเลยต่างกันแค่สีห่วงแต่กระทิงแดงไทยได้รับความนิยมมากกว่าอาหารหลายชนิดที่เวียดนามจะมีชื่อเรียกบวกกับคำว่าไทยเข้าไปอย่างเช่นเหลาไทยก็คือจะเป็นต้มหม้อไฟเผ็ดๆหน่อยนะแล้วก็ขนมหวานไทยนะครับก็จะมีชื่อเป็นของเวียดนามแต่มีคำว่าไทยต่อท้ายนะฮะโดยไอ้ขนมที่ว่านี่จะใส่ในแก้วทรงสูงนะครับแล้วก็ข้าวผัดไทยนะครับคือใส่พริกออกเผ็ดน้อยๆผลไม้ในเวียดนามก็นิยมของไทยมากๆนะเทคนิคในการขายต้องต่อท้ายคำว่ามาจากไทยขายดีเลยอย่างเช่นมะม่วงไทยทุเรียนไทยขนมไทยทั้งที่บางอย่างก็ปลูกในเวียดนามนี่แหละต้องมีคำว่าไทยนะก็ขายดีโดยเขาเล่าต่อนะครับว่าที่ผมเห็นแล้วไทยไม่มีก็คือส้มจีนกับเกาลัดแต่เวลาขายนะดันบอกว่าส้มไทยกับเกาลัดไทยถ้าบอกของจีนคนเวียดนามจะไม่ซื้อกันส่วนรถจักรยานยนต์นะครับคนเวียดนามนิยมของไทยมากเช่นกันเช่น Honda Dream รุ่น Cruise Pa ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆราคาแพงมากคนเวียดนามจะมองว่าทนฉะนั้นถ้ามาเวียดนามจะเห็นรถทรงนี้เยอะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นรถจีนก๊อปหุ่นมาขายเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งช่างก่อสร้างที่รับเหมางานผมกับรถทรงนี้ยี่ห้อไทยแลนด์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆถ้าประกอบไทยแล้วก็นำเข้ามาก็นิยมกว่าและก็ราคาแพงกว่าคนเวียดนามบอกว่าเพราะการประกอบได้มาตรฐานกว่าและลายก็สวยกว่าส่วนความเจริญไทยเจริญกว่าเยอะมากๆเลยครับถนนหมายเลข A1 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากเหนือลงใต้เพิ่งเสร็จเป็น4เลนได้ไม่กี่ปีนี้เองกฎจราจรก็ยังไม่ทันสมัยมากนักเช่นถ้าชนกันรถใหญ่ก็จะผิดก่อนเสมอไฟเขียวจะเปิดพร้อมกันทั้ง2ทางที่สวนกันถ้าจะเลี้ยวก็ต้องวัดใจกันกลางแยกวุ่นวายมากๆเลยแต่ผมอยู่มานานก็เลยชินแล้วขับรถที่เวียดนามได้อย่างสบายแต่เรื่องของกฎจราจรก็เข้มมากๆนะปรับหนักมีการยึดรถเลยเคยโดนมาแล้วด้วยส่วนรถไฟฟ้าตั้งที่ฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ที่กำลังสร้างก็ยังห่างไกลจากไทยมากๆคนเวียดนามไม่นิยมใช้รถเมล์เลยเพราะว่าช้าแล้วก็ไม่สะดวกเนื่องจากถนนแคบรถจักรยานยนต์เยอะรถเมล์ก็เลยวิ่งช้าไปด้วย
ส่วนค่าแท็กซี่ในแพงกว่าไทยอีกเพราะใช้น้ำมันผมนิยมใช้ Grab Car มากกว่าเพราะถูกดีส่วนสาธารณสุขตามต่างจังหวัดถือว่ายังแย่มากๆนะครับถ้านอนโรงพยาบาลคนไข้ก็ต้องเตรียมชุดที่นอนหมอนเสื่อมาเองนะเคยเจอคนชักเข้าโรงพยาบาลตอนยังไม่จ่ายเงินหมอก็ปล่อยให้ชักต่อไปจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยรักษากันก็คือเขากลัวว่าจะเก็บเงินไม่ได้เรื่องนี้แย่สุดๆแล้วถ้าเทียบกับไทยส่วนค่ารักษาที่ถือว่าถูกนะค่ายาถูกมากๆเคยรักษาลากฟันบวกกับครอบฟันหมดไป 2,000 กว่าบาทเองสรุปก็คือเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่อีกนานแต่ถ้าคนไทยยังเป็นแบบนี้อยู่เขาอาจจะแซงเราก็ได้นะครับก็ให้ความเห็นไว้ข้างน่าสนใจนะฮะจากนั้นก็มีหลายๆท่านนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมจากคอมเมนต์นี้อีกทีนะครับเริ่มกันที่ความเห็นแรกที่เข้ามาตอบเลยละกันนะครับก็ให้ความเห็นว่าเรื่องของใช้เนี่ยเคยเห็นคนเวียดนามคนซื้อแพนทีนที่บิ๊กซีคืองงมากๆเลยเพราะช่วงหลังเห็นมันบอกชัดนะว่าผลิตในเวียดนามด้วยความเผือกก็เลยไปถามเขาว่าทำไมถึงซื้อล่ะไหนๆมันก็บอกว่าผลิตจากเวียดนามละเขาก็ตอบมาว่าของที่ขายในไทยมีคุณภาพที่ดีกว่าในเวียดนามก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะนอกจากเวียดนามก็จีนที่กำลังบ้าของไทยหลายอย่างมากๆขอให้มีชื่อไทยนะครับอักษรไทยถ้ามีชื่อไทยอักษรไทยติดอยู่จะขายดีเลยอ่านแล้วก็ยังคิดว่าถึงขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นก็มีความเห็นถัดมาก็เข้ามาคอนเฟิร์มนะครับโดยบอกว่าจริงครับที่เขาคิดว่าสินค้าไทยดีกว่าอย่างผ้าอนามัยเพื่อนร่วมงานผู้หญิงนะครับบอกว่าต้องหิ้วมาจากไทยเคยใช้ของเวียดนามแล้วแพ้เคยเจอสินค้าปลอมที่มีฉลากเป็นภาษาไทยก็มีอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำนะฮะที่ขวดลอกภาษาไทยมาแต่ต้องเอากระจกส่องถึงอ่านออกก็ประมาณว่าเขาลอกตัวอักษรนอนไทยนะครับมาแปะขวดแต่ดันนะครับคือลอกตัวอักษรมาแต่เขียนกลับด้านกันนะฮะลองท่านผู้ชมลองนึกภาพตัวอักษรนี่เขียนแบบภาษาไทยปกติเราเนี่ยครับแต่เขาเอาไปเขียนแล้วมันดันเอามาแปะกลับด้านกันอะไรอย่างนี้นะครับถัดมานะครับก็คือหมวกกันน็อกนะครับแปะหนังสือฟอนต์ภาษาไทยแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยเพราะคำศัพท์ที่ใช้นะครับคล้ายๆภาษาลาวเนียนนะเนี่ยความคิดเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคนเวียดนะครับคนเวียดนามเปิดใจกับไทยมากๆครับผมยังโดนสาวเวียดนามจีบเลยแปลกใจเหมือนกันพอตอนที่เขามาเที่ยวไทยแล้วก็บ่นเรื่องกรุงเทพไม่ฟังตลอดทางรถติดนั่นนี่แต่เขากลับดูแฮปปี้มากๆเลยดูเหมือนว่าเขาชอบกรุงเทพมากๆวันนั้นก็รถติดชิบเป่งเลยพอมาตามประวัติบ้านเขานี่น่าเศร้ากว่าที่คิดแฮะโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมให้ความเห็นของท่านได้คลิปนี้เลยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ